ช่วงนี้เป็นช่วงหลังจากที่เราพักกินน้ำนะครับซึ่งนับว่าเป็นช่วงที่3เป็นช่วงที่เราจะขึ้นเขาลูกที่3ในเทือกที่เราไปขี่ด้วยครับลูกนี้มันก็มีข้อดีตรงที่ทางขึ้นเป็นทางปูนเลยแต่ข้อเสียก็คือเราต้องดันขึ้นไปไกลครับกว่าจะถึงยอดก็เป็นเอาเหนื่อยเหมือนกันครับโอ้เนี่ยอะไรนั่งพักรอมี10นาทีอ่ะเขาพี่เขาธรรมดาเราจะเป็นคนมาทีหลังใช่ไหมอันนี้เราเป็นฝ่ายมารอบ้างนี่ปั่นขึ้นมารอพี่สวงกับน้องแม็กแล้วเขาดันขึ้นมาคือผมกับกิจนะอีไบค์ยังแบบเหงื่อท่วมอ่ะแล้วเขาดันกันเนี่ยเจ้าถิ่นไงก็แรงมีดันเหมือนนี่มีที่นั่งรอแล้วเดี๋ยวเดาว่าหลังจากเนี้ยเราอยู่ยอดอ่ะขาลงน่าจะของดีน่าจะของดีขาลงน่าจะมันแล้วเราจอดสัก5นาทีได้มั้ยใช่ยังไงล่ะยอดเดี๋ยวคุณถามเลยพี่มอเตอร์มอเตอร์ซ้อนอยู่มาแล้วไม่ต้องรีบครับพี่เอ๊ยยังไงกาแฟเลยก็ไปเรียบร้อยครับต้มกาแฟรอเลยผมขี่แล้วยังเหนื่อยอ่ะพี่ผมรู้เลยครับพี่ยอดคือหลุมนี้ก็คือเป็นหลุมปกติที่ซ้อมกันหรือว่าหรือเฉพาะวันพิเศษที่จะมาอ๋อธรรมดาฝั่งนู้นอืมเนี่ยขอตึงๆนะครับเป็นไงอ่ะเป็นมาพักเอาแรงครับเดี๋ยวลงรอบใหญ่พี่สงบอกเนี่ยขี่กันขนมแค่นี้จิ๊บๆนี่เป็นไงเหงื่อยังแค่ซึมๆอ่ะเอ๊ะเป็นไงอยากคุยด้วยไม่อยากจะคุยนี่คือเหงื่อซึมๆไม่อยากจะคุยนี่คือไม่มีแรงหมดแรงซึมๆเนี่ยมีที่นั่งพักเรียบร้อยโอ้นี่คือถ้าลูปใหญ่ถึงจะมานี่ลูปประจำวันขี่แค่โซนนั้นเออกำลังดีพี่โซนนั้นจบแค่นั้นก็กำลังดีได้เหนื่อยได้ตึงปั่นกับอีก10โลก็พอดีอ๋อแต่แม็กก็ไม่ปั่นทุกวันมาเฉพาะอาทิตย์ครับทุกวันเข้าศูนย์ใช่ป่ะทำงานใช่ป่ะอยู่บ้านที่อยู่แล้วพี่อ๋อแต่บ้านอาทิตย์ก็ไม่ได้มาครับไปไหนแล้ววู้วู้ไหนพี่น้ำเท่าอยู่ไหนครับตรงนี้ครับตรงไหนครับอ๋อนิ่งเนินอ๋อตรงนี้ไม่ชันเหมือนเมื่อกี้ละเดี๋ยวก็สุดแล้วครับโอเคเดี๋ยวเจอกินศาลาโอ้ยนี่เป็นเทรลครึ่งหลังหลังขึ้นบนเขาลูกนี้มีชื่อไหมครับเขาทุ่งแฝดครับเขาชีแฝดทุ่งครับทุ่งแฝดทุ่งแฝดโอเคนี่เขาก็สร้างไว้ให้ดูไม้อะไรอ๋อเคยคิดจะเป็นจุดท่องเที่ยวแต่ว่าก็รกร้างไปจริงจริงถ้าเน้นเที่ยวได้ก็เน้นแบบสนามไอนี่แหละจักรยานวิ่งเทรลไปเลยเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยให้คนมาใช้มันก็จะมีทุ่งแฝกเนี่ยที่เห็นต้นไม้นี่ไหมอ๋อแฝกต้นแฝกอะโอ้ทุ่งแฝกอ
พอตรงนี้เราขึ้นชันมาเยอะแล้วมาเลยตรงนี้เลยไม่ชันมากปั่นเบาหน่อยหลังแปรหลังแปรวางไม้ไผ่พวกนี้เลยพี่ลองให้ไผ่เข้าตีนผีนะครับซีโรดขาดนะครับพวกพี่โบ้จะโดนไปแล้วครับโอ้นี่ครับแบมบูทุกที่มีต้นไผ่หมดเลยโอ้ยมุดครับมุดเออโทษเดี๋ยวจังหวะอ๋อตอนนี้ปั่นน้อยขึ้นมาน้อยน้ำเลยครับผมน้ำอ่ะน้ำครับโอ้โหเกี่ยวเสื้อเลยโอ้ยเกี่ยวหมวกทุกเม็ดเลยนี่ก็ทางแบบเดียวเลยพี่โอเคครับโอเคครับชอบครับนี่แหละครับชอบครับจัดเลยครับมันมีคนมาใช้ทางเรื่อยๆดูร่องรอยขวดน้ำดูไม่ได้แบบร้างไม่ได้อะไรทางหาเห็ดใช่ไหมหาหน่อไม้ภูเขาต้องแบบนี้แหละอย่างนี้แหละมันว่าเราได้เข้าอย่างนี้แหละโอ้โหโอ้ยเจ็บไหมพี่นิดนึงครับเกี่ยวนิดนึงครับไม่มีอะไรครับไม่เจ็บนะเกี่ยวแบบน้ำเกี่ยวทั่วไปอ่ะต้องนะพี่โอ้เรียวจริงเส้นทางบางช่วงก็มาใช้น้อยครับก็คือพี่ๆเขาขี่กันสัปดาห์ละวันหรือว่าวันพิเศษครับสำหรับรายนี้ก็เลยมีรกบ้างช่วงนี้หน้าฝนก็ไม้ล้มไม้อะไรขวางทางมากเป็นเรื่องธรรมดาครับนี่ใช่เลยครับนั่นแหละพี่เอานานๆเข้ามาทีเปิดทีนึงเพาะข้างล่างเป็นหัวใช่ไหมพี่เป็นใบอ๋อเปาะต้นเปาะเขากินใบกันอ๋อผมหลบไปเหยียบใบเผื่อเขามาหาเหยียบใบเก็บแค่ใบคือลวกหรือว่ากินสดเลยพี่น่าจะลวกนะพี่แต่ดอกมันสวยอ่ะขึ้นดำดินนี้ถ้าขึ้นแบบเต็มหมดก็สวยเลยวิ่งเทรลมาเลยใครวิ่งเทรลมาใช่มาเลยมาช่วยกันใช้ทางหน่อยจะได้เตียนของอยู่ในเดียวนี้ไม่กล้าวางอะไรเลยต้องใส่กระเป๋าอีกเนาะไปลงเอ้าโหกิ่งไผ่ลงเจ้าถิ่นยังลงเลยนั่นแหละพี่เอานานๆเข้ามาทีเปิดทีนึงเอ้ยโอ
ครับพร้อมๆพี่หวงมาแล้วโอเคครบครับลงแล้วโอ้โหต้องสมาธิตลอดเผลอปล่อยไม่ได้ต้องหลบตลอดไหนทางไหนเราขวาอย่าไปโอ้ยมาครับโดนบวกแล้วครับไม้ไผ่โดนหมกโดนหมกโอ๊ยตบโซ่โอ้โขวาโอ้โอ้โอ้ไหวแล้วว้าวโอ้ยอย่างนี้พี่อย่างเงี้ยถ้าเอายากเลยนะนี่แต่ค่อนข้างอันตรายผมง่ายดีครับนี่เพราะมันมีตรงนี้ดีแล้วที่น้องจอดบอกขวาครับสายระวังนะพี่ถ้าจะลงต้องดูลายก่อนโอเคครับแต่ได้ผมคิดว่าได้แต่ตรงนี้จะลื่นอ๋อพ่อหัวหน้าเขาเคยหัวฟาดตรงนั้นทีนึงอ๋อถ้าผิดเหลี่ยมนี่คือปักเลยมันจะเสียหลักตรงเนี้ยจะได้นะจะได้โอเคครับผมแต่พี่จะไปหินก้อนนั้นนะเข้าร่องเลยลงยังเหนื่อยเป็นไงตึงไหมใช่ตึงหายอยากเลยอ่ะก็ดินจัดให้ตามคำขอเลือกเอาเองเลยพี่บอกไม่ทันรู้เลยโอ้ยขี่คอร์สเหนื่อยต้องเทลคือไม่มีโชคนี่เหนื่อยอ่ะอ๋อใช่ๆจริงคือถ้าเราไม่คิดมากอ่ะลงตามร่องไม่มีอะไรปัดนู้นมันแก้ไม่ได้ไงพี่อ๋อมันไม่มีเหลี่ยมเดี๋ยวพอลงเนี่ยผมดูพออ๋อสุดนั้นก็ต้องลงตามร่องมันมีทางให้แก้ใช่มั้ยต้องแบบอ๋อโอเคกันแล้วถ้าลงเนี้ยมันก็ไปทําลายมันขี่ง่ายกว่าครับโอเคคือมันต่างกันตรงปลายนิดเดียวลองไว้พี่หรือว่าให้ผมไปให้ดูก่อนได้พี่ตั้งหลักให้ดีแล้วลงเลยแอนตูนเนี่ยอิดออกไปข้างหลังเยอะหน่อยผมว่าพี่ได้แล้วแหละง่ายๆสวยเฮ้ยยกคนใดนี่ตามร่องเลยใช่ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ทั้งหมดแล้วลงอยู่แล้วลงนั่นไงพี่อ๋อมันจะใช้ตรงนี้ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวกิจเยี่ยมเดี๋ยวพี่ลงซ้ายเดี๋ยวลองก็ได้พี่เดี๋ยวไปพร้อมกันเดี๋ยวลงตามลายถ้าอะไรลายซ้ายก็ไหลไปตามลายโก้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยอะไรจ้ะหัวลายตึง
ตึงจริงด้วยโอ้พี่เดี๋ยวไปดูต้นหน้าขากันนะพี่โอ้โหคนเหนื่อยตึงเลยอะตึงเลยอยู่เลยไฟเลยอะเหนื่อยครับตึงๆครับตึงเลยอ๋ออันนี้ก็ลงอ๋อตามลายนะตรงๆชัน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 อันนี้เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวอ๋อเขาลูกนู้นแล้วก็เป็นลายหินนะพี่อ๋อต้นไม้สูงแต่โอเคมีความโล่งอยู่โอเคโอเคนั่งพักนั่งพักคือเอาอีไบค์มาเหนื่อยมากอะอีไบค์เหนื่อยมากอะตึงไหมครับตึงเปี้ยพี่ทับขาดเนี่ยเป็นไงครับบักดีตึงๆแล้วพี่เป็นไงเป็นไงเละคือทางท่อนนี้ผมกล้าพูดเลยคือมันทางคือทางดาวพิวครับรถยุบน้อยเนี่ยกี่ได้ไม่ลำเหนื่อยต้องยุบเยอะหน่อยอ่ะ140 150พอช่วงหินเมื่อกี้ตรงนู้นโอ้โหโอ้โหนี่มันบันไดนะพี่คือสมาธิหลุดไม่ได้หลุดสมาธิมีม้วนหน้าตรงนั้นแหละต้องแบบสแกนสแกนสุดยอดเนี่ยยังคิดอยู่ว่าทำไมไม่ไหวกัดเข่ามาหน่อยพี่เขาบอกทางง่ายๆดูเจ้าดินเขาใส่ดิถ้าเขาใส่เราต้องไม่ได้อ่ะอะไรหายากแล้วครับ50กว่าแล้วอ่ะหมอเห็นในคลิปเห็นพี่ก็แต่งดวงยิ่งหล่ออ่ะกูรู้ละในคลิปมันไม่จะความชันมันไม่ชัดไงพี่ใช่ถ้าในคลิปใครดูคลิปดูว่ามันไม่ชันไม่มีอะไรต้องมาโดนต้องมาครับผมก้าวเลยคือชันระดับทางลาวิวเลยไอ้ตรงลายนี้นะลายตรงนี้ลายเขาเลยนะพี่แปลกผู้แปลกเลยนะผู้แปลกสบายผมไม่ต้องบอกอะไรเยอะไงก็คือนำมาเลยเดี๋ยวพี่เห็นพี่ก็มาได้เองในเขาตรงแปลกคือขาขึ้นก็ดันแต่ขาลงคือมีลุยป่าคือมันสนุกครบรถอ่ะแต่ช่วงท้ายคือลงลาวิวธรรมชาติลาวิวเลยคือชันกึกอ่ะคือไหลลงอย่างนี้ยังขาสั่นเลยเอายิ่งเหนื่อยกว่าขาขึ้นเนี่ยพี่ขึ้นผมมอเตอร์ยังสบายๆเนี่ยลงลิฟต์เหนื่อยกว่าเนี่ยพี่เนี่ยด้วยทางดูทางครับหินแบบว่าหินชันต่อเนื่องยาวอะคือช่วงเนี้ยช่วงลงเอาไงคนไม่ฟิตผมอะคือลงยังเหนื่อยอะต้องจอดพักอะคือแบบขาแขนแบบล้าเลยครับตรงเนี้ยบอกเลยว่าชันดิ๊กดิ๊กเดี๋ยวถ่ายความชันให้ดูตรงหินตรงนี้ผมปรับกล้องก่อนนี้ปรับกล้องแล้วปรับเป็นออโต้เลเวลลิ่งก็คือมันจะขนานพื้นตลอดเวลาผมถ่ายให้ดูนะครับช่วงนี้ว่าชันประมาณไหนนี่เลย45องศาเดี๋ยวครับผมก็คาใจว่าสรุปแล้วมันกี่องศา45องศาก็เกินไปก็เลยเอาหน้าจอเนี่ยไปคำนวณดูคร่าวๆครับจอที่ผมใช้ก็คือกล้องที่ผมถ่ายเนี่ยความละเอียด16:9ก็ด้านสูงแนวตั้งก็จะเป็น9ส่วนแนวนอนก็จะเป็น16ส่วนนะครับนี้ดูในรูปความชันเนี่ยมันอยู่ประมาณมุมจอทะแยงมุมเลยครับเพียงแต่ว่ามุมจอบนมันจะเหลือนิดหน่อยจอล่างน่าจะเข้ามุมพอดีเป๊ะผมเลยไปคำนวณมาดูผลที่ได้ก็คือเราจะได้ความชัน 29.4 องศาแต่ในกรณีนี้ของเรานะครับข้างล่างมุมล่างนะครับชนจอเลยแต่มุมบนยังเหลือแก๊ปอีกนิดหน่อยผมก็เลยเอากลมๆแล้วครับแบบไปซีเรียสความชันสัก30องศาโดยประมาณนะครับซึ่งถือว่าชันมากครับนี่ครับของจริงนี่
หนึ่งปีอะมาเลยแต่นี้ตรงนี้ง่ายกว่าข้างบนง่ายข้างบนเมื่อกี้อัดเปล่าวะสิงเลยแก้ได้นะพี่แก้ได้ไม่ครับเหนื่อยเหนื่อยพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะไปยังเดียวเลยขาอ่อนขาอ่อนแล้วผมไปแล้วผมไม่หล่อแล้วพี่โอเคตามทางใช่ไหมครับครับตรง Go ไปตามน้องแม็กไปก่อนคนเจ้าสินหนูหลายรูไม่เจอโอ้ยกล้องไหลยังเหนื่อยสายนะครับโอ้ขวาครับเลี้ยวขวาโอ้ยโดนระวังลูกน้ำโอเคระวังล่องระวังล่องสายล่องน้ำสายล่องน้ำโอเคล่องอยู่ไหนครับล่องอยู่ไหนหาไม่เจอเลยอ่ะหาล่องไม่เจอเลยใช่ไหมโดดข้ามเฉยเลยอ่ะลงจากเขาแล้วก็เป็นเส้นทางชิวๆครับทางกว้างแล้วก็สโลปไหลลงเบาๆก็ทำความเร็วสนุกสนานไปแล้วก็ออกทางดำเล็กน้อยเพื่อปั่นกลับไปจุดจอดรถโดยแวะกินข้าวนั่งคุยกันตามภาษาคนบ้านจักรยานครับวันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับ Bamboo Forest ชะอำนะครับสนามที่สนุกมากมีครบเลยครับทั้งดันเขาทั้งไหลลงทั้งทางเทคนิคแล้วก็มีจุดไฮไลท์วิวสวยๆแนะนำเพื่อนๆสายดันสายเทรลสายคอสคันทรีที่ขาแข็งหน่อยไปลองกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ